ฮัลโหลสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนอยู่กับไมค์มิโกะนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ไมค์ไม่ได้ทำมานานมากเลยนะคือคลิปรีวิวลิปสติกนะคะทุกคนอ่ะก็มาดูกันนะจะเป็นยังไงนะคะก็ลิปที่ไมค์หยิบยกมาในคลิปนี้เนี่ยเป็นลิปตัวใหม่นะคะจากแบรนด์ 2P Original นะจ๊ะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนมีทั้งหมด10สีนะคะหยิบไม่หมดอ่ะมีทั้งหมด10สีนะคะจากแบรนด์ 2P Original เนาะก็จะเป็นตัวOh my matte นะคะอันนี้คือแบบว่าปังมากนะทุกคนคือไม้ลองครบแล้วทั้ง10สีนะคะแล้วก็สวอยทุกคนดูด้วยนะคะว่าแต่ละสีเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้จะเลือกมาทาให้ดูที่ปาก4สีนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น Oh my matte Crown นะคะก็จะเป็นลิปที่บางเบาสบายปากนะแล้วก็ชุ่มชื้นมากด้วยนะคะแต่จะมาในรูปแบบของเนื้อน้ำน้ำเนื้อพอทาไปแล้วก็จะเซตตัวเป็นเนื้อ matte นะคะเขาจะใช้นวัตกรรม Watery to matte นะคะทุกคนรุ่นนี้ก็จะมีความบางเบาสบายปากมากเป็นพิเศษแล้วก็ติดทนมากๆนะคะทุกคนไม่ได้ทดสอบมาแล้วนะจ๊ะหลังจากเขาเซตตัวเป็นเนื้อแมทนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ได้ทำให้ปากรู้สึกแบบหนาเตอะหรือแบบแห้งตึงอะไรเลยมันจะยิ่งรู้สึกแบบชุ่มชื้นรู้สึกเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยตอนนี้คือตอนนี้มันก็ใช้ลิปของเขานะคะมันติดทนมากนี่นะนี่นะจุ่มไม่หลุดอันนี้เรื่องจริงบอกเลย Oh My Matte Crown นะคะหรือว่าลิปเนื้อเมคอย่างที่บอกนะคะลิปรุ่นนี้นะคะเวลาทาไปมันจะเป็นเนื้อน้ำก่อนเนาะต้องรอนิดหนึ่งนะคะให้มันเซตตัวกลายเป็นเนื้อแมทนะจ๊ะอ่ะก็คือเวลาทาไปก็คือปาดไปเลยไม่ต้องเม้มปากนะคะทาทั้งบนทั้งล่างถ้าเราอยากจะให้มันมีความแบบเข้มขึ้นก็คือรอให้มันแมทก่อนนะให้มันแห้งแมทก่อนจากนั้นเราก็ค่อยเติมไปเรื่อยๆเติมสีชั้นสีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เกิดความเข้มมากขึ้นสไตล์การทาก็แล้วแต่คนชอบนะคะส่วนตัวมันก็ชอบทาแค่แบบปาดเดียวเพราะว่าไม่ได้เป็นคนชอบทาลิปสีรุนแรงอะไรมากอยู่แล้วชอบสีนูดๆอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนะนี่ก็จะเป็นทั้งหมด10สีนะคะที่ไม้สวอชที่แขนนะคะทุกคนไม้ใช้กล้องไอโฟนถ่ายมันก็จะค่อนข้างจะตรงกับสีจริงมากที่สุดนะคะก็หลังจากที่ไม้สวอชที่แขนนะคะไม้ก็ใช้ Cleansing Water ในการเช็ดลิปออกนะคะปาดแรกก็คือเห็นปะมันยังทิ้งความมีสีสีอยู่เลยนะคะแล้วไม้ก็ปาดอีก 2-3 ทีสีมันก็ยังติดอยู่นะคือมันติดทนมากนะคะปาดไปเรื่อยๆนะคะจนมันหลุดออกหมดนะเดี๋ยวไม้จะสวอชที่ปากให้ดูสีสีนะคะเป็นสีสีที่ไม้ชอบที่สุดคือเบอร์07นะคือไม้แนะนำมากนะสำหรับคนที่ชอบสีแบบนูดๆอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นเบอร์07นะคะเป็นสีที่ไม้ชอบมากนะคะแล้วรู้สึกว่าปากมันดูสดใสนะคะแล้วก็มันมีความนูดชมพูที่กำลังดีนะคะเดี๋ยวจูบให้ดูนะเนี่ยไม่หลุดไม่ติดแมทนะคะทารอบแรกก็จะได้สีบางๆแบบนี้นะคะก็คือจะมีความแบบธรรมชาตินะเดี๋ยวไม่จะทาเบอร์07ในย้ำอีกรอบนะคะเพื่อให้เห็นสีที่ชัดเจนมากขึ้นนะสำหรับใครที่แบบไม่ชอบทาบางๆอยากจะให้มันดูแบบตึบขึ้นมีความแบบว่าสีเข้มมากขึ้นเนี่ยก็จะมาเปรียบเทียบกันเนาะสีต่อมานะคะก็จะเป็นสีเบอร์02นะคะที่ไม้อยากแนะนำทุกคนนะคะเพราะมันจะเป็นสีนูที่สุภาพมากๆอันนี้มันจะติดส้มนิดนึงอันนี้นะคะคือทาแบบบางๆรอบแรกนะเห็นไหมสีมันจะมีความติดส้มๆเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะแต่ละสีที่ไม้เลือกมาเลยนะทาบางๆแล้วก็ทาหนาๆ นะคะว่าทาออกมาแล้วเป็นไงเนาะสีนี้ปังนะคะสำหรับคนที่มีสีผิวคล้ายๆไม้เนาะติดแทนๆหน่อยสีนี้สวยนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปนะคะที่ใช้กล้องไอโฟนถ่ายให้ดูด้วยนะจะได้เห็นสีที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดสวยมากนะคะโอเคข้าวมานะคะทุกคนเมื่อกี้ลองลิปอยู่เนาะไม้ก็หิวข้าวนะคะไม้ก็เลยไปกินข้าวก่อนนะก็เลยได้ทดสอบลิปนะคะเมื่อกี้ไม้ทาสีเบอร์02นะคะและนี่คือเบอร์02นะคะหลังจากที่เราไปกินต้มร้อนๆมานะทุกคนเวลามันโดนความร้อนนะคะแบบร้อนจัดๆอะไรอย่างเงี้ยพวกต้มยำมาม่าก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมันจะหลุดแบบนี้นะแต่ว่ารอบนอกก็คือยังอยู่ดีนะคะถ้าเจอความร้อนก็คือหลุดเหมือนกันนะคะโอเคก็เป็นการทดสอบไปในตัวนะคะต่อมานะคะสีเบอร์05นะอันนี้นะคะสีเขาจะเป็นสีชมพูดูสดใสนะทาแล้วดูเย็นสบายนะคะสีสวยนะคะทาแล้วหน้าดูสดใสมากๆนะเป็นสีที่เหมาะทาช่วงซัมเมอร์นะคะจูบไม่หลุดเหมือนเดิมติดทนนะคะทาบางๆรอบแรกเนาะสีเนี้ยมันจึ้งมากเพราะว่าทาแล้วมันดูหน้าสดใสมากปกติไม้เป็นคนที่ไม่ได้ทาลิปสีแบบนี้นะแบบเป็นแลนอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสีที่ไม้ลองทาแล้วมันเข้ามากนะสีเบอร์05นะคะสีนี้น่ารักมากนะคะเบอร์05แล้วสำหรับใครที่แบบอยากจะได้สีชมพูที่มันเข้มขึ้นมาเข้มแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเข้มรุนแรงดูแก่อะไรเงี้ยดูวัยรุ่นนิดนึงน่ารักสดใสนะคะสีเบอร์05นี่ก็รอดเหมือนกันนะสำหรับผิวสีแทนๆนะสีสุดท้ายนะคะทุกคนก็จะเป็นสีเบอร์10นะคะมาคิดว่าเนี้ยเป็นแดงที่ไม่แก่แล้วก็ดูสดใสมากๆนะเดี๋ยวมาจะทาให้ดูนะคะนี่นะคะมันเริ่มเซตตัวแล้วนะเห็นป้าสีมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยแบบชมพูแดงที่สดใสมากนะ
มันจะเหมือนคล้ายๆกับสีเบอร์05นะแต่ว่าอันนี้เขาจะมีความสดใสมากกว่านะคะนี่นะคะก็จะเป็นสีที่ได้นะคะหลังจากเราเติมซ้ำเนาะสีก็จะเข้มมากขึ้นนะคะมีความสดใสมากขึ้นจากที่ทุกคนเห็นนะจะเห็นได้เลยว่าไม้ชอบเลือกสีแดงที่มันติดชมพูนะเพราะว่าเป็นคนที่ทาสีนี้รู้สึกว่ามันสดใสมากกว่าที่จะทาแบบแดงแบบแดงแดงแดงอะไรอย่างเงี้ยสีพวกนั้นไม้ลองทาแล้วไม้รู้สึกมันเข้มไปสำหรับหน้าไม้แล้วมันดูดุไปนะคะสีแบบนี้มันจะดูแบบดูใจดีดูอ่อนโยนนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยเลือกมาเป็นสีนี้นะคะจะเป็นโทนสีที่ไม้ชอบเป็นสีที่รู้สึกว่าเข้ากับไม้ที่สุดนะคะชอบสีไหนนะคะก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหาตามสไตล์สีที่เราชอบได้เลยนะคะก็ลองไปหาเทสกันดูนะคะทุกคนแท่งละ129บาทเองนะคะมีขายที่วัตสันบิวตี้มิเบนบอยนะคะแล้วก็มัลตี้นะที่คิสแล้วก็คอนวีนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะสำหรับริปตัวใหม่นะคะจากแบรนด์ 2P Original นะจ๊ะรุ่น Oh My Matte Cream นะคะทุกคนนะเป็นลิปเนื้อเมฆนุ่มละมุนปากนะคะเป็นลิปเนื้อน้ำนะจ๊ะฟินิชจะได้เป็นแมทแบบนี้เลยก็คือสวยทุกสีนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็ทดสอบการติดทนไปด้วยนิดนึงเนอะก็นั่นแหละทุกคนรีวิวตามจริงนะคะถ้าเจอของร้อนมันก็จะมีหลุดบ้างแต่ว่าถ้าเรากินน้ำหรือกินอะไรปกติมันก็จะหลุดได้ยากมากๆนะคะทิ้งสเตนสีชัดดีจริงนะสีสวยนะใช้ได้นานนะคะติดทนสีชัดสีสดใสมากนะคะวันนี้มันก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่รีวิวหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะรอติดตามคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะคะจะมารีวิวอะไรนะคะก็กดติดตามไว้นะวันนี้มันก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Got so much love I got so much patience I've learned from the pain